คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสสายต่อไปคุณเซเว่นครับคุณเซเว่นมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงคุณเซเว่นที่ได้ไปเดินเล่นที่งานศาลเจ้ากับครอบครัวจนได้พบเจอกับเรื่องราวแปลกๆเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก15ปีที่ผ่านมามาพร้อมกับชื่อเรื่องนี้เลยครับงานศาลเจ้ามาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่3กับสายของคุณเซเว่นกันเลยครับสวัสดีครับคุณเซเว่นสุดหล่ออ๋อครับสวัสดีครับพี่แจ็คเอาคนละเซเว่นกันนึกว่าคุณเซเว่นที่มาเล่าประจำนึกว่าคุณเซเว่นก๋วยเตี๋ยวไก่อ๋อไม่ใช่ครับพี่แจ็คนะคุณเซเว่นตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนผมอยู่ปัตตานีครับคุณแจ็คอยู่ที่ปัตตานีเหรอใช่ครับอากาศที่นู่นเป็นไงบ้างโอ้ยช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยครับมีแต่ฝนกับร้อนถูกป่ะใช่ใช่ครับที่นี่จะไม่มีหน้าหนาวครับพี่แจ็คอ๋อนะอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยอยู่ในเมืองเลยครับผมเคยไปถ่ายรายการไปเที่ยวที่ปัตตานีโอ้อากาศโคตรดีอ่ะชิลมากครับผมเออนะครับแล้วก็อาหารอร่อยชอบอาหารอาหารอร่อยใช่ใช่ครับนะครับแล้วไปวัดหลวงปู่ทวดอ๋อใช่เลยครับนะฮะครับครับถ้ามาไม่ถ้าไม่มาหลบวัดหลวงปู่ทวดคือว่ามาไม่ถึงปัตตานีถูกต้องใช่ครับนะฮะคุณเซเว่นครับปกติอยู่ที่นู่นติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่ฟังย้อนหลังครับช่วงเวลาทำงานนะครับแล้วจะบอกว่าเสียงสัญญาณโทรศัพท์ชัดมากเหมือนนั่งอยู่ในห้องส่งเลยเนี่ยโอเคครับผมคุณเซเว่นครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับงานศาลเจ้าเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วใช่ครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้คือเดี๋ยวเมื่อคือผมต้องเกริ่นก่อนนะครับเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ยทางครอบครัวของผมเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาประสบปัญหาเรื่องธุรกิจนะครับเขาจึงต้องให้ผมอะไปอยู่ที่ต่างจังหวัดคือไปอยู่บ้านคุณยายนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านคุณยายเนี่ยเขาเหมือนกับช่วงนั้นผมจบป .6 นะครับกำลังจะขึ้นม .1 มันเหมือนเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านที่ว่าเหมือนกับเราไม่ต้องเสียค่าเทอมเรียนอะคุณแจ็คช่วงนั้นคือทางบ้านเขาจึงมีปัญหาคือทำให้ผมอะต้องไปอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมเพิ่งมาอยู่นี่คือผมไม่มีเพื่อนหรือได้รู้จักใครเลยจนกระทั่งผมได้ไปที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ได้เจอได้แบบรู้จักกับน้องคนหนึ่งผมสมมติว่าชื่อน้องฟิลนะครับเพราะว่าน้องฟิลเนี่ยคือพ่อกับแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็อาศัยอยู่กับคุณยายคือว่าฟิลเรียกครับคนเข้าใจกันนะครับก็คือจะมีแค่ผมกับฟิลนี่ที่ว่าคอยเล่นด้วยกันที่โรงเรียนครับแล้วก็ทีนี้หลังจากอย่างช้าๆช้าๆนะคะโอเคคุณเซเว่นคุณเซเว่นเดี๋ยวก่อนค่อยๆสูดลมหายใจลึกช้าๆพอดีไม่เคยเล่าให้ใครฟังด้วยครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเข้าใจอารมณ์เล่าครั้งแรกแต่ให้คุณเซเว่นใจเย็นก่อนเพราะว่าถ้าคุณเซเว่นตื่นเต้นมากเดี๋ยวมันจะพูดผิดพูดถูกมันจะไปไม่ได้ได้โอเคเอาเป็นว่าไม่ต้องคิดว่าตัวเองตอนนี้ออกอากาศอยู่คุยกันแบบเพื่อนคุยกันได้ครับโอเคไม่ต้องมองหน้าจอที่ออกอากาศอยู่นะปิดไปเลยผมปิดไปแล้วครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากมาหลังจากผมอยู่กับคุณยายได้สักประมาณเดือนกว่าๆนะครับคุณแม่ก็ติดต่อมาบอกว่าเออนี่นะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปเยี่ยมลูกนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องชายมาด้วยเพราะว่าจังหวัดที่คุณยายอยู่นะครับมันจะมีงานศาลเจ้าประจำปีอ่ะคุณแจ็คที่เขาจะจัดอยู่ทุกปีนะครับเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านไปงานศาลเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอะไรด้วยกันครับทีนี้ผมก็บอกอุ้ยผมก็ดีใจว่าเออจะได้เจอแม่แล้วอะไรเราไม่ได้เจอกันตั้งนานละครับแล้วทีนี้ผมก็ว่าเออเดี๋ยวเราบอกน้องฟิลดีกว่าว่าเออเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะอะไรแบบเนี้ยครับพอเช้าวันถัดมานะครับผมไปที่โรงเรียนนะครับผมก็แปลกใจครับว่าอยู่ๆน้องฟิลก็ไม่ได้มาโรงเรียนนะครับตั้งแต่วันนี้แต่ด้วยความที่ว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนแล้วก็คือเขาไม่มีญาติที่ผมจะสามารถติดต่อได้นะครับครับผมก็เลยไม่ทราบว่าจะถามเขายังไงเออไม่เป็นไรแล้วกันแล้วก็หลังจากนั้น3วันครับคุณแม่ผมก็ได้มาหาผมที่บ้านคุณยายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเดี๋ยวเราจะไปงานศาลเจ้ากัน
แล้วก็จะมีคุณแม่ตัวผมแล้วก็น้องชายอีกคนนึงนะครับที่ว่ามากับคุณแม่ด้วยครับครับเมื่อถึงเวลานะครับหลังจากที่ผมกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็คืนนั้นเลยคุณแม่ก็ได้พาพวกเรา3คนเนี่ยครับไปที่งานศาลเจ้าโดยต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าศาลเจ้าที่หมู่บ้านผมนะครับมันจะติดอยู่กับวัดนึงนะครับครับคือว่าจะอยู่ตรงข้ามกันเลยพี่แจ็คคือว่าทางนึงจะเป็นวัดแล้วก็ทางนึงจะเป็นศาลเจ้าโดยในงานศาลเจ้าเนี่ยเขาจะมีเป็นพวกเหมือนกับเป็นเครื่องเล่นหรืออะไรเหมือนงานวัดนะครับเขาจะมาจัดด้วยโดยที่ว่าเขาจะวางไว้ในวัดนะครับพี่แจ็คครับครับก็คืองานศาลเจ้าก็ใช้พื้นที่ของวัดด้วยใช่ใช่ครับก็คือใช้พื้นที่เดียวกันเลยใช่โอเคครับผมทีนี้คุณแม่ผมก็มาส่งที่หน้าประตูวัดแล้วก็บอกว่าเซเว่นเดี๋ยวเซเว่นพาน้องอ่ะไปเล่นภายในงานนะส่วนแม่เนี่ยจะเข้าไปในงานศาลเจ้าจะเข้าไปเหมือนเป็นพิธีกรรมอะไรของเขาเนี่ยครับไปไหว้สงไหว้ศาลอะไรไปครับผมก็บอกโอเคได้ครับได้ครับแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ตรงประตูนี้นะอีกสักพักหนึ่งทีนี้ผมก็พาน้องชายเข้าไปเล่นภายในบริเวณวัดนะครับพี่แจ็คก็ไปเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นใช่ไหมครับจนกระทั่งอย่างสุดท้ายที่ผมไปพาน้องไปเล่นจะเป็นมันเป็นบ้านลมอ่ะพี่แจ็คเป็นบ้านลมฟิลสไลเดอร์ครับผมก็นั่งรอด้านนอกครับแล้วมันเหมือนกับมันจะเป็นรอบนึงประมาณ10นาที15นาทีอะไรแบบนี้ครับผมก็นั่งรอน้องแล้วก็ให้น้องเล่นตามปกติจนกระทั่งเมื่อพนักงานเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วนะออกมากันผมก็ไปรอรับน้องชายตรงหน้าประตูทางออกนะครับจนกระทั่งพอน้องชายผมเดินมาปุ๊บแล้วก็ผมก็เลยจูงมือน้องชายว่าเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าแต่พอผมอ่ะเดินออกมาจากตรงนั้นได้สักระยะหนึ่งนะครับผมก็เริ่มผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมน้องแบบตัวมอมแมมจังเลยแล้วก็ตามตัวนะครับจะเป็นพวกรอยแผลเหมือนรอยแบบรอยถลอกรอยอะไรตามตัวนะครับผมก็เลยถามน้องว่าเอ้ยไปทำอะไรมาไปเล่นอะไรมาเนี่ยทำไมมีแผลเต็มตัวเลยน้องผมก็ไม่พูดอะไรครับเขาก็นิ่งไปผมก็สงสัยคือเขาก็ไม่อยากเขาอาจจะไปล้มหรืออะไรตามภาษาเด็กแต่เขาไม่อยากบอกเรานะครับพี่แจ๊คผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับจนกระทั่งผมเดินออกไปใกล้จะถึงประตูทางออกนะครับอยู่ๆก็มีชายคนนึงครับพี่แจ๊คเดินมาหาน้องชายผมครับคือว่าผมชายคนนี้นะครับเขาเดินมาคือแบบการลักษณะการแต่งตัวของเขาคือแบบคือไม่เหมือนคนทั่วไปอ่ะพี่แจ็คที่ผมเห็นนะครับคือเขาจะเป็นคนแบบตัวสูงๆนะครับแล้วก็เท่าที่ผมจำได้คร่าวๆนะครับคือเขาจะนุ่งโจงกระเปรงสีแดงอ่ะพี่แจ็คแล้วเขาไม่ใส่รองเท้าครับเป็นคนร่างใหญ่ๆตัวดำๆนะครับเขาเดินมาหาน้องชายผมแล้วก็ถามน้องชายผมว่าจะไปไหนถามว่าจะไปไหนน้องชายผมก็ไม่ตอบครับแล้วก็พอเขาก็หลังจากเขาพูดซ้ำประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็พอครั้งที่4คือเสียงเขาจะดุมากเลยเขาถามว่าจะไปไหนจนกระทั่งน้องชายผมร้องไห้ครับด้วยความที่ผมตกใจว่าเอ้ยมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือใครหรือเปล่าผมจึงรีบจูงมือน้องวิ่งออกมาจากจุดตรงนั้นครับพี่แจ็คพอจนกระทั่งวิ่งออกมาจนสุดประตูนะครับแล้วก็มาเจอกับแม่นะครับผมก็บอกว่าผมก็ด้วยความที่ตกใจก็เลยเดินไปหาแม่ก่อนว่าแบบอุ๊ยแบบไปเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยแม่เจอใครก็ไม่รู้เนี่ยมาคุยกับน้องเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ตกใจมากกว่านั้นครับพี่แจ็คแม่กลับถามผมว่าทำไมเดินมาคนเดียวแล้วน้องไปไหนล่ะอ้าวก็เราจูงมานี่ไงใช่ครับผมก็พอผมหันกลับไปครับพี่แจ็คหลังจากที่ว่าหลุดพ้นจากตรงประตูนะครับหันไปไม่เจอน้องแล้วครับผมก็ตกใจมากครับพี่แจ็คจนกระทั่งผมก็เลยเดินเข้ามาใหม่เพื่อที่ว่าจะเข้าไปหาน้องชายนะครับครับมาเดินเข้ามากับคุณแม่จนกระทั่งกลับไปที่เดิมครับที่ว่าเครื่องเล่นล่าสุดที่น้องผมเล่นนะครับเจอน้องชายผมอยู่ตรงนั้นครับครับน้องชายผมแล้วผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเมื่อกี้ไปด้วยกันแล้วทำไมถึงวิ่งกลับมาที่นี่จนในเรื่องว่าน้องชายผมบอกว่าอยู่ๆพี่ก็เดินไปคนเดียวเลยไม่รอผมเลยอ้าวทีนี้ผมก็กลัวว่าจะหลงผมก็เลยรออยู่ตรงนี้ครับครับผมก็เฮ้ยตกใจแล้ว
คนที่เราจูงมือไปเมื่อกี้เหรอพี่เรายืนยันได้ว่าเราจูงน้องมาไงใช่ครับเราจูงน้องมาแล้วมีแล้วคือที่เป็นสิ่งที่ยืนยันคือมีคนเข้ามาคุยกับน้องเราด้วยครับพี่แจ๊คเรายิ่งมั่นใจว่าเอ้ยเราไม่ได้เดินมาคนเดียวแน่นอนเฮ้ยครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เลยมันแบบแปลกๆแล้วอ่ะผมก็ว่าเออพวกเรากลับบ้านกันดีกว่าจนกระทั่งขณะที่ว่าเดินกำลังจะออกจากประตูวัดนะครับพี่แจ๊คผมได้เหมือนแบบมีลมโกกทำให้ผมได้หันย้อนกลับมามองนะครับผมเห็นเป็นชายคนเดิมครับพี่แจ็คผู้ชายคนเดิมใส่จงกระเบนนะใช่ครับกำลังเดินไปที่หลังแบบว่าเขาจะเดินไปแบบหลังวัดเลยครับคือไม่ใช่โซนที่ว่าแบบเขาจัดงานนะพี่แจ็คครับเป็นทางมืดๆทางที่ว่าเดินทะลุโบสถ์ไปด้านหลังนะครับและที่ผมเห็นก็คือมีเด็กใส่ชุดนักเรียนคนหนึ่งครับเดินตามหลังเข้าไปด้วยใช่ครับพี่แจ็คผมก็ว่าเอ้ยเขาไปไหนของเขานะเพราะว่ามันไม่ใช่โซนที่ว่าคือมันเป็นทางมืดเลยครับพี่แจ็คผมว่าเอ้ยแปลกๆแล้วอ่ะก็คือหลังจากเหตุการณ์นี้ผมก็กลับบ้านไปแล้วก็ผมว่าวันนี้เหนื่อยละพอหลังจากเสร็จสับอะไรพอหลับไปใช่ไหมครับพี่แจ็คในค่ำคืนนั้นผมก็ฝันครับพี่แจ็คฝันแปลกมากเลยครับผมฝันว่าผมไปอยู่บนสะพานนะครับพี่แจ็คครับมันเป็นสะพานที่ว่ามืดมากเลยแต่ว่าตรงปลายอุโมงค์สะพานนะครับจะเป็นประตูใหญ่ๆจะมีแสงตรงนั้นแล้วก็จะมีคนเนี่ยครับเยอะแยะเลยพี่แจ็คเดินกันไปเดินกันไปที่แสงที่ประตูนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็ได้เจอกับเด็กคนนึงครับพี่แจ็คเป็นเด็กที่ผมคุ้นมากเลยครับกับเพราะว่าคลับคล้ายคลับคาวกับเด็กที่ว่าผมเห็นที่ว่าเดินไปกับคนผู้ชายคนนั้นนะครับเป็นเด็กใส่ชุดนักเรียนนะครับแต่ที่แปลกนะครับพี่แจ็คในฝันผมเด็กคนนั้นเขามีเชือกครับเขามีเชือกห้อยอยู่ตรงที่คอพี่แจ็คแล้วเขาก็ร้องไห้เขาเดินมาหาผมครับแล้วเขาบอกว่าพี่ผมอยากกลับบ้านพี่ผมอยากกลับบ้านพี่พาผมกลับบ้านหน่อยผมก็เอ้ยอะไรเนี่ยผมก็ไม่ก็แบบก็ตกใจอะครับพี่แจ็คขนาดแบบในฝันคือผมก็กลัวนะครับว่าเอ้ยเหตุการณ์อะไรมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งหลังจากนั้นนะครับพี่แจ็คหลังจากผ่านไปวันนั้นประมาณ2วันครับหลังจากที่ว่าคุณแม่ผมได้กลับต่างจังหวัดไปเรียบร้อยแล้วผมได้มีโอกาสไปที่วัดนั้นกับคุณยายนะครับเพื่อที่ว่าไปเหมือนกับคุณยายก็พาไปทำบุญตักบาตรอะไรนี่แหละครับทีนี้พอเป็นกลางวันนะครับผมก็เลยเดินนะครับไอทางที่ว่าผมเห็นคนนั้นเดินไปหลังวัดเออเออเออใช่ใช่พี่แจ็คพอผมเดินไปทางหลังวัดนะครับพี่แจ็คหลังโบสถ์ของวัดนั้นนะครับเป็นเมนครับพี่แจ็คครับเป็นเมนฝังศพไอเมนเผาศพอะครับและก็พอผมไปดูไอกระดานดำตรงนั้นอ่ะพี่แจ็คกระดานดำที่ว่าเขาจะเขียนว่าคือว่าล่าสุดเนี่ยจะเป็นงานใครใช่ไหมพี่แจ็คงานศพใครใช่ครับทำให้ผมตกใจเลยพี่แจ็คเพราะว่างานล่าสุดก่อนที่งานศาลเจ้าจะเริ่มเนี่ยครับครับเป็นงานของน้องฟิวครับพี่แจ็คน้องฟิวใช่ครับน้องฟิวรุ่นน้องที่ผมรู้จักที่โรงเรียนนะครับเขาประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางรถยนต์เนี่ยครับระหว่างเดินกลับบ้านนะพี่แจ็คครับใช่ครับทีนี้ผมก็เลยพอมาปฏิปต่อแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าคนที่เราเจอนั้นอาจจะเป็นฟิลหรือเปล่าเหมือนกับเขาแบบอยากจะกลับบ้านนะพี่แจ็คแต่ว่าเราจำเขาไม่ได้หรอคือว่าในฝันเนี่ยหน้าเขาจะแบบมันในฝันมันหน้ามันลางๆอ่ะพี่แจ็คก็คือดูไม่รู้ว่าเป็นน้องฟิลว่าเป็นใครอะครับเพราะว่าดูจากที่ว่าในฝันที่ว่าใส่ชุดนักเรียนคือเป็นผมก็แบบก็เริ่มสงสัยแล้วพี่แจ็คทีนี้ผมก็เลยมานั่งนึกว่าเอ้ยหรือว่าอาจจะเป็นน้องฟิลหรือเปล่าที่ว่าเขาอยากเขาเห็นเขารู้จักกับเราแล้วเขาอยากจะกลับบ้านนะครับพี่แจ็คแต่ว่ามันเหมือนกับมันหมดเวลาของเขาแล้วพี่แจ็คใช่ครับมันประมาณนี้พี่แจ็คแล้วทีนี้ต้องย้อนกลับไปตอนที่ตัวของคุณเซเว่นนะครับมองเห็นผู้ชายใส่จงกระเบนคนนั้นน่ะเดินมาหาน้องแล้วที่บอกว่าน้องเนี่ย
มีรอยแผลเต็มตัวสรุปคือน้องมีรอยแผลเต็มตัวจริงป่ะตอนที่จุงน้องไปอ่ะใช่ครับเพราะว่าแต่ว่าผมถามน้องแล้วที่แรกผมดูน่ะที่ว่าผมพามาทีแรกอ่ะเป็นน้องผมเลยนะครับแล้วผมก็เลยพามาแล้วว่าหลังจากที่ว่าเดินมาแล้วคุยกันทักพักผมก็ได้เหลือไปเห็นตามตัวนะครับว่าเสื้อเนี่ยมอมแมมเลยใช่ใช่แล้วก็ตามตัวเนี่ยจะมีพวกรอยแผลถลอกรอยอะไรเต็มตัวเลยครับผมคุณแจ็คครับครับที่ผมถามว่าแล้วตกลงเป็นแผลจริงๆใช่ไหมสุดท้ายแล้วคือมันเป็นแผลที่ผมเห็นนะครับจนกระทั่งพอผมจูงมือน้องหลุดพ้นมาจากประตูนะคุณแจ็คแล้วพอที่ว่าแม่ผมม้วนแล้วน้องไม่มาด้วยหรอนั่นแหละครับมันทำให้ผมรู้ว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่น้องผมครับพี่แจ็คก็คือน้องตัวจริงไม่มีแผลถูกไหมถูกต้องครับพี่แจ็คแสดงว่าเด็กที่คุณเซเว่นจูงไปหน้าเหมือนน้องเราที่แรกผมเห็นเป็นน้องผมเลยครับแล้วผมถึงได้พาเขามาแต่ว่าพอนั่นแหละครับอย่างที่ผมว่าพอหลุดจากประตูวัดปุ๊บเขาก็หายไปเลยคุณแจ็คโอเคก็คือตอนที่จูงมาเนี่ยเป็นน้องเราแน่ๆแต่น้องเราคนที่จูงมาตรงนี้เนี่ยมีแผลเต็มตัวใส่เสื้อมอมแมมซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเอ้ยน้องน่าจะไปโซนอะไรที่ไหนก็เลยไม่ได้สนใจแต่พอเดินทางมาหาคุณแม่คุณแม่ก็เลยถามเอ้ยแล้วน้องไปไหนอ้าวหันไปดูอีกทีน้องหายวิ่งกลับมาดูที่เดิมน้องยืนรออยู่ที่เดิมโดยที่ตัวของน้องคนนี้ตัวจริงเนี่ยไม่ได้มีรอยแผลหรือว่าเสื้อผ้ามอมแมมใช่ครับแสดงว่าเขามาในรูปลักษณ์ของน้องใช่ครับเหมือนกับผมครับเพราะว่าส่วนตัวถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ผมก็ผูกพันกับคนนี้เหมือนเป็นพี่เป็นน้องเลยครับคุณแจ็คเพราะอยู่ที่โรงเรียนคือเราก็แบบเล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับนะฮะแล้วได้เล่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่ฟังไหมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยครับคุณแจ็คไม่เคยเล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรายังอาจจะยังเด็กคืออาจจะคิดไปเองหรืออะไรแต่ว่าพอได้มาประดิษฐ์ประต่อคือผมเพิ่งจะได้มาประดิษฐ์ประต่อพอแบบเมื่อไม่นานนี่เองพอย้อนกลับไปเอออาจจะอะไรพอเราเริ่มคิดได้นะครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณเซเว่นครับคุณแจ็คหายตื่นเต้นยังครับผมแล้วก็เรื่องนี้คือพอผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันเป็นทำให้ผมเชื่อเรื่องหลังความตายนะครับว่าคนเรามันไม่ได้จบแค่ตรงนี้พี่แจ็คอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมว่าคนเราไม่ได้จบแค่ตรงนี้หมายถึงว่าหลังจากที่จบชีวิตตรงนี้ไปยังมีโลกหลังความตายรออยู่ใช่ผมว่ามันต้องมีอยู่ครับโอเคเพราะว่าเราเห็นมาแบบนั้นอะเนาะใช่ครับผมมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นนะครับได้ครับคุณเซเว่นนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเซเว่นนะครับพี่แจ๊คครับโอเคขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังการฟังอย่างน้ำเสียงนี่หูตื่นเต้นเหมือนจะหายใจแทบไม่ทันครับตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยแต่ถ่ายทอดออกมาได้ดีขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคุณเซเว่นนะครับขอบคุณครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส